มาเสร็จแล้วดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเตรียมหนังสือขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะครับเดด้าเคนมาครับปามี่ปามี่มาหรือยังเอ่ยดีมมาครับโปโตแมนมาบีมมาค่ะครับปั๊บมาครับมาครับนับมาค่ะเมื่อวานไปไหนนัดเมื่อวานเหรอคะว่าจะเมื่อวานแบตหนูหมดค่ะแล้วอยู่ข้างนอกก็เลยไม่ได้เข้าเรียนค่ะเมียวมาค่ะแบงค์ผิงผิงมาค่ะเมเปิ้ลมาค่ะวาริสมาครับเซฟเคลลี่แบงมาครับเมื่อวานไปไหนครับคือผมหลับครับนอนทั้งวันโอ้ครับเจนนี่มาครับแมนให้อภัยแบงไหมครับแบงใจแบงเป็นคนดีครับต้องให้อภัยครับถ้าอยู่ช่วงประถมเนี่ยเป็นเด็กเส้นทำอะไรก็ไม่ผิดมอปลายน่าจะไม่ได้แล้วนะน้ำโมแม่ครับเต้นเต้นมาครับได้เข้าตูบูมาครับโอเคนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมานะครับวันนี้จะเป็นการติวน่าจะเป็นภาพที่ท้ายสุดของวิชาพระพุทธนะครับพรุ่งนี้นักเรียนจะต้องเรียนกับครูรุ้งนะครับเพราะว่ามีการแลกภาพครับพีรพัฒน์มาครับอะไรนะครับพีรพัฒน์มาครับว่ามาทีนี้นะครับพรุ่งนี้คาบ5นะครับนักเรียนเรียนกับครูลุงนะครับวันนี้ก็เป็นวันติววันสุดท้ายก่อนกลางคาบสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจนะครับก็คือในขอบข่ายนะครับครูพิมพ์ให้แล้วว่าเนื้อหาจะออกหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5นะครับหน่วยที่1จะออกเรื่องของประวัติและความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนานะครับมันก็จะมี2หัวข้อใหญ่ๆก็คือลักษณะทางชมพูทวีปแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาก่อนพระพุทธเจ้านะครับก็คือสมัยก่อนพุทธกาลนั่นเองอันที่2ก็คือพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นหลักสากลและยึดปฏิบัติตามทางสายกลางหน่วยที่1นะครับครูติวไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับน่าจะมีข้อสอบประมาณ5ข้อนะครับเรื่องที่2พุทธประวัติแล้วก็ชาดกไม่ออกนะครับออกแค่พุทธประวัติ
นะครับพุทธวัตรก็ออกเยอะเหมือนกันนะครับนักเรียนจะต้องดูมาดีๆนะครับหน่วยที่ออกข้อสอบเยอะมากที่สุดจะเป็นหน่วยที่สามเพราะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครูเลยให้รายละเอียดกับเรื่องนี้เยอะเพราะว่าหน่วยที่หนึ่งกับหน่วยที่สองก็เหมือนเราเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เฉยๆใช่ไหมแต่หน่วยที่สามเนี่ยเหมือนเราจะต้องปฏิบัติจริงครูจึงลงรายละเอียดในบทที่สามเยอะมากแล้วก็เป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะมากนักเรียนจะต้องรู้จักศาสนพิธีแบบนี้เวลาเราเข้าวัดฟังธรรมเราต้องทำยังไงบ้างนะครับหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนานะครับดอกจันหน่วยที่3ไว้เลยอันนี้ออกเยอะนะครับสาเหตุเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องประยุกต์ใช้จริงๆต่อไปดูตอนที่2หลักธรรมทางพุทธศาสนาก็ประมาณ5ข้อนะครับประมาณ5ข้ออันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับรัตนตรัยอริยสัจ4หลักธรรมทุกหลักธรรมนะครับครูดึงมาแค่5ข้อนะครับ5หลักธรรมดูว่าใครจะดิวได้ถูกต้องนะครับต่อไปพุทธศาสนาสุภาษิตอันนี้มาเตอร์เก็บคะแนนเฉยๆออกแค่พระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกเนี่ยน่าจะออกประมาณ3ข้อนะครับก็เป็นความหมายนะครับหรือองค์ประกอบของพระไตรปิฎกนะครับในขอบข่ายออก5หน่วยนะครับออก5หน่วยตั้งแต่หน่วยที่6เป็นต้นไปเรียนหลังต่างภาคนะครับตั้งแต่หน่วยที่6เป็นต้นไปเรียนหลังต่างภาคดังนั้นลงรายละเอียดตรงนี้ดีๆ ด้วยนะครับในเมื่อมาสเตอร์บอกแล้วว่ามีบทไหนที่ออกเยอะนะครับดังนั้นวันนี้จึงจะต้องติวเกี่ยวกับในเรื่องของหน่วยที่3อีกรอบนึงนะครับเพื่อความแม่นยำเพราะว่าครูก็ออกเยอะเช่นกันนะครับกติกาก็คือนะครับครูจะสุ่มถามทีละคนนะครับเกี่ยวกับประโยคที่ครูกำหนดนะครับคนแรกนะครับขอเป็นดรีมครับครับผมเปิดไมค์ด้วยฮัลโหลครับได้ยินไหมครับวันปะสูตรตรัสรู้และปรินิพพานนะครับเลือกอีกหนึ่งว่าวันอะไรครับมันเป็นเหตุการณ์สำคัญในวันอะไรวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเลือกเพื่อนไปทีละคนครับดีมเลือกเพื่อนไปเรื่อยๆเอาแมนครับไม่ซ้ำกันนะครับแมนครับแมนวันวิสาขบูชาตามเจนทรคติคือวันอะไรครับอ๋อขึ้น15ค่ำเดือนหกครับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เลือกเพื่อนไปเรื่อยๆครับปั๊บครับปั๊บครับวันนี้มีการเวียนเทียนไหมครับไม่เวียนครับวันนี้มีการเวียนเทียนนะครับเปิดไปหน่วยที่3เลยทุกคนวันนี้มีการเรียนเทียนปั๊บเลือกเพื่อนไปเรื่อยๆขอแฟงครับแฟงฮัลโหลครับองค์การสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันอะไรครับองค์การสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันอะไรครับเป็นวันเป็นวันส
ำคัญทางพระพุทธศาสนากว้างไปวันสำคัญสากลโลกนะครับวันสำคัญสากลโลกทุกวันที่เรียนวันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาหมดอ้าวเลือกเพื่อนมาหนึ่งคนอากูลครับนโมครับนโมครับครับสังเวชนียสถานมีกี่ที่ครับมีสี่ครับมีสี่ที่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสังเวชนียสถานในวันวิสาขบูชามีกี่ที่ครับแปดครับเมื่อกี้นโมบอกว่าสังเวชนียสถานมีสี่ที่คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่มันจะมีสถานที่กี่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชาที่เป็นสังเวชนียสถานกี่ที่ครับสี่ครับดังๆครับดังๆสี่ครับทุกคำพูดเป็นข้อสอบหมดเลยนะวันนี้สังเวชนียสถานมีสี่ที่แต่ตรงกับวันวิสาขบูชามีแค่สามที่สามก็คือประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้แล้วก็สถานที่ปรินิพพานอีกสถานที่หนึ่งจะอยู่วันอาสาฬหบูชาก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับสถานที่นั้นก็คือสถานที่ปฐมเทศนาอันนี้มาสเตอร์ลงรายละเอียดแล้วนะครับทีนี้นะครับมาสเตอร์จัดวนความจำให้นักเรียนนักเรียนต้องจำให้ได้สิ่งที่นักเรียนจะต้องจำในบทนี้ก็คือ1เหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในวันสำคัญต่างๆต้องจำให้ได้เพราะว่าครูจะออกข้อสอบแบบใช่ไม่ใช่ยกเว้นถูกต้องมานะครับอันที่สองวันตามจันทรคติวันตามจันทรคติของทุกวันมีในข้อสอบเหมือนเดิมใช่ไม่ใช่ยกเว้นถูกต้องนะครับครูก็จะเอาสลับกันมั่วตัวเลยนักเรียนจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็องค์ประกอบทุกอย่างนะครับวันที่15ค่ำเดือน6เรียกวันวิสาขบูชาก็เป็นวันที่สำคัญคือประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนะครับชาน้ำโมเลือกเพื่อนหนึ่งคนครับเจนนี่ครับดังๆหน่อยครับเจนนี่ครับเจนนี่คือใครอ่ะเจนนี่ครับเจนนี่ครับเจนนี่เหมือนเทลลี่ทักชัดมาเทลลี่เปิดไมค์ไม่ได้หรอครับนี่ได้ยินไหมครับอย่างนี้ครับได้ยินวันวิสาขบูชามีฉายาอีกหนึ่งว่าอะไรครับฉายาใช่ไหมครับครับวันวิสาขบูชามันจะเกี่ยวข้องกับรัตนตรัยงั้นผมจะนึกออกครับพระรัตนตรัยมีอะไรบ้างครับเคลลี่ได้ยินครับอ๋อมันคือฉายาคือวันพระพุธครับวันพระพุธเก่งมากข้อสอบจะออกประมาณนี้นะครับดูมาดีๆแล้วกันขออนุญาตลบเคลลี่เลือกเพื่อนหนึ่งคนครับเลือกนัดแล้วกันครับนัดครับวันนี้ทำอะไรครับพระสงฆ์ได้บำเพ็ญภาวนาและศึกษาพระธรรมเป็นเวลา3เดือนวันอะไรครับสักครู่นะครับเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องจำชื่อเพื่อนให้ได้ว่าคนนี้โดนเรียกไปแล้วนะครับจะต้องเรียกแบบไม่ซ้ำด้วย
ของนัดวันนี้คือวันวันเข้าพรรษาค่ะวันเข้าพรรษานัดเลือกเพื่อนหนึ่งคนเลือกบีมค่ะบีมครับวันเข้าพรรษาถ้าตามจันทรคติคือวันอะไรครับบีมอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะวันเข้าพรรษาถ้าตามจันทรคติคือวันอะไรครับวันวันขึ้น15ครับเพื่อนว่าครับเดือนเดือน3เดือน3ไม่ใช่ตรงนี้เป็นวันแรมแห่งค่ำเดือน8บอกเลยนะปฏิทินจำในคลาสติมาสเตอร์ออกข้อสอบทุกอย่างเลยนะครับบีมแล้วเพื่อนหนึ่งคนครับแคทค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มีการเรียนเทียนไหมครับวันนี้มีการเรียนเทียนไหมครับมีค่ะวันนี้ไม่มีการเรียนเทียนนะวันเข้าพรรษาไม่มีการเรียนเทียนพอไม่มีการเรียนเทียนมันจะมีการแห่เทียนเข้าพรรษาตอนเช้าแล้วก็มีการถวายภาพน้ำฝนตอนกลางคืนไปไม่มีการเรียนเทียนนะอย่าไปผิดวันนะนะครับแคทเลือกเพื่อนหนึ่งคนหมิวค่ะหมิวหมิวสวัสดีครับหมิวสวัสดีครับแคทมิวไม่อยู่มาสเตอร์ก็จะเช็คขาดแล้วแคทเลือกเพื่อนหนึ่งคนวาริสค่ะวาริสครับผมชาวพุทธนิยมถวายเทียนพรรษาวันอะไรครับชาวพุทธนิยมถวายเทียนพรรษาวันอะไรมันก็จะเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธวันเข้าพรรษาครับจริงๆแล้ววันเข้าพรรษาคือวันงานวันที่นิยมถวายเทียนพรรษาคือวันอาสาฬหบูชาอันนี้มาเตอร์ให้ขีดเส้นใต้ไปหมดแล้วนะวันอาสาฬหบูชาจันทรคติก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันนี้ก็คือประชาชนนิยมไปถวายนะครับคือเอาไปถวายก่อนเดือน8นะวาริสเลือกเพื่อนหนึ่งคนเลือกคำพูดเป็นข้อสอบนะครับว่าเลือกเมเปิ้ลอะไรครับเมเปิ้ลวันนี้คือวันอะไรครับวันอาสาฬหะวันอาสาฬหบูชาเมื่อกี้มาสเตอร์บอกแล้ววันอาสาฬหบูชาคือวันที่15ค่ำเดือน8เมเปิ้ลเลือกเพื่อนหนึ่งคนครับเอลค่ะเอลครับดีใจเอลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอลง่ายๆฉายาของวันนี้วันพระพุทธวันพระธรรมหรือวันพระสงฆ์ครับวันพระสงฆ์ค่ะเก่งมากวันพระสงฆ์เอาเลือกเพื่อนหนึ่งคนหญิงค่ะหญิง
ครับค่ะเหตุการณ์ในวันนี้มีกี่อย่างครับสามอย่างค่ะสามอย่างเก่งมากค่ะถิงเก่งอ่ะข้อแรกบอกเพื่อนหน่อยถิงตอบข้อแรกหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ค่ะปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ปฐมเทศนาจะมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับธรรมจักรกัปปอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนจะต้องจำนะครับก็คือหลักธรรมที่อยู่ในวันสำคัญต่างๆนะครับพอข้อสอบเช่นกันนะครับอย่างเช่นวันวิสาขบูชาที่เราเรียนมาแล้วหลักธรรมที่เกี่ยวข้องก็ต้องเป็นอริยสัจ4นะครับวันอาสาฬหบูชาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องก็เป็นธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้านะครับข้อที่2นะครับพิงเลือกเพื่อน1คนเลือกปรับค่ะปรับครับข้อที่2เหตุการณ์ในวันอาสาฬหบูชาคือโอรัตนตรัยครบ3องค์ครับรัตนตรัยครบ3ดวงรัตนตรัยมีอะไรบ้างครับครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลือก1คนครับเอาขอเต็นท์ครับเต็นท์มีข้อหนึ่งของการอาสาฬหบูชาคืออะไรครับอะไรนะครับอีกข้อหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ในวันอาสาฬหบูชาคืออะไรครับแป๊บนะครับเป็นวันที่ท่านโกนทัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จป่ะครับมีพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดพระสงฆ์ขึ้นรูปแรกก็คือท่านอัญญาโกนทัญญะนั่นเองมีพระสงฆ์รูปแรกของศาสนาพุทธเต็นเริ่มหนึ่งคนแฟงครับแฟงเหมือนตอบไปแล้วหรือเปล่าเลือกเพื่อนให้มันทั่วถึงดีหมิวครับหมิวจะเปิดไมค์มาเตอร์ไหมมาเตอร์อยู่ค่ะหมิวมาหรือยังมาแล้วค่ะพอดีวันนี้มีการเรียนเพลงไหมครับวันนี้เหรอคะอาสาฬหบูชามีการเวียนเทียนไหมครับอาสาฬหบูชาไม่มีค่ะเวียนเทียนเห็นไหมเด็กทุกวันเนี้ยสมมติว่ามีการเวียนเทียนก็ไม่ไปวันไหนนี้มีการเวียนเทียนก็ไปนะครับดังนั้นมาสเตอร์จึงใส่ใจรายละเอียดบทนี้มากเพราะว่าเด็กนักเรียนจะต้องเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการที่เราจะเวียนเทียนหรือไม่เวียนเทียนมันจะต้องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับอย่างเช่นวันเข้าพรรษาวันที่ผ่านมานะสไลด์ที่เมื่อแรกที่แล้วนะก็คือมันเกี่ยวข้องกับสาวกของพระพุทธเจ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเลยดังนั้นวันนั้นจะไม่มีการเวียนเทียนแต่ถ้ามีวันสำคัญที่มีประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวันนั้นจะมีการเวียนเทียนเกิดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องจำย้ำนะครับ1วันสำคัญ2วันตามจันทรคติ3ฉายา4เหตุการณ์สำคัญนะครับ5หลักธรรม6วิธีปฏิบัติจำไม่ได้นะถ้าใครงงก็ดูย้อนหลังอย่างเดียวนะครับยุคสมัยนี้ง่ายเพราะมีวิดีโอย้อนหลังให้ดูมิวเลือกเพื่อน1คนครับโฟโต้ค่ะโฟโต้วันนี้คือวันอะไรครับฮัลโหลครับวันนี้คือวันอะไรครับวันเวสาขะครับ
ยังไม่ถูกต้องมาเติมไม่เฉลยโฟโต้ต้องตอบไม่ถูกวันนี้คือวันอะไรครับวันวันไม่รู้ครับอะไรนะครับผมไม่รู้ครับหนังสืออยู่กับตัวเองหรือเปล่าอยู่ครับผมเปิดหน่วยที่3พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เรื่องนี้ง่ายประโยคนี้ง่ายกว่าเพื่อนเลยนะอันนี้คือวันอะไรครับตอนนี้เด็กที่ยังไม่ได้ยินเสียงมีเคนมีบูสองคนนะเด็กคนต่อไปต้องดูด้วยว่าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ตอบโฟโต้ได้หรือยังผมหาไม่เจอครับผมหาไม่เจอวันนี้คือวันมาครับบูชาวันมาครับบูชาโฟโต้เลือกเพื่อนหนึ่งคนเอาเป็นเคนครับเคนครับวันนี้จันทรคติคือวันอะไรครับครับมาสเตอร์พูดอะไรนะวันมาครับบูชาจันทรคติคือวันอะไรครับวัน15ค่ำเดือน3ครับวันขึ้นต้องมีคำว่าขึ้นด้วยนะครับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เหลือ1คนบูครับครับบูวันนี้ฉายาคือวันอะไรครับวันอะไรนะครับฉายาของวันมาคะฉายามันจะเกี่ยวข้องกับรัตนตรัยมันจะเรียกอีกหนึ่งว่าวันอะไรขออีกทีได้ไหมครับวันพระพุทธวันพระธรรมหรือวันพระสงฆ์ครับวันพระพุทธครับวันพระพุทธผ่านไปแล้วตอบผิดวันมาวันพระพุทธคือวันวิสาขบูชาวันนี้วันพระพุทธคือวันวิสาขบูชานะวันนี้เป็นวันพระพุทธวันพระธรรมหรือวันพระสงฆ์วันพระสงฆ์พระสงฆ์ผ่านไปแล้วพระสงฆ์คือวันอาสาฬหบูชาอีกรอบนะวันพระพุทธคือวันวิสาขบูชาวันพระสงฆ์คือวันอาสาฬหบูชาดังนั้นวันนี้คือวันอะไรครับบูวันพระธรรมครับวันพระธรรมคนแรกดรีมครับครับผมวันนี้เรียกดรีมว่าวันอะไรครับมีเลข4ด้วยถ้ามีเลข4จะเรียกว่าวันอะไรครับอะไรที่แปลว่า4อะไรที่แปลว่า4จัตุรังครับจะอะไรครับจะตุลงจตุรังพูดมาเร็ว
จตุรังคบาทเขาเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนะครับวันมาฆบูชาจะเรียกหนึ่งว่าจาตุรงคสันนิบาตจาตุรงหมายถึง4สันนิบาตแปลว่าเหตุการณ์นะครับดังนั้นวันมาฆบูชาจะมี4เหตุการณ์สำคัญแมนดีมเรียกเพื่อนหนึ่งคนครับแมนครับแมนเหตุการณ์ที่หนึ่งคือพระสงฆ์พระสงฆ์มามีตติ้งกันโดยไม่ได้นัดหมายครับมีลูกพันสองร้อยห้าสิบรูปครับพระสงฆ์1,250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแมนเลือกเพื่อนหนึ่งคนครับเอาใครเอาเคลลี่ครับเคลลี่เหตุการณ์ที่สองของจาตุรงคสันนิบาตคือเหตุการณ์ที่สองของจาตุรงคสันนิบาตคือเคลลี่ครับหามาเซอร์หักคะแนนนะแมนเลือกหนึ่งคนใครก็ได้หรอครับครับเอาเต็นครับเต็นเหตุการณ์ที่สองของจาตุรงคสันนิบาตคืออะไรนะครับเหตุการณ์ที่สองของจาตุรงคสันนิบาตคืออะไรครับครับครับนะครับพระสงฆ์ทุกรูปเป็นคนที่พระพุทธเจ้าบวชให้ป่ะครับพระสงฆ์ทุกรูปเป็นพระพุทธเจ้าบวชให้หมดจะเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเอหิภิกขุอุปสัมปทาวิธีนี้เป็นวิธีการบวชที่พระพุทธเจ้าบวชให้วิธีการบวชในทางศาสนาพุทธจะมี3รูปแบบนะครับแต่ถ้าพระพุทธเจ้าบวชให้เราจะเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานะครับเหตุการณ์ที่3เต็นเลือกเพื่อน1คนครับวาริสครับวาริสเหตุการณ์ที่3คืออะไรครับเหตุการณ์ที่3คือเหตุการณ์ที่3คือพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมกข์ครับยังไม่ใช่ครับเหตุการณ์ที่3คือเหตุการณ์ที่3คืออะไรลูกมีพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันไม่ได้นั่นหมายเหตุการณ์ที่2คือเอหิภิกขุอุปสัมปทานะครับเหตุการณ์ที่3มีอะไรบ้างนักเรียนจะต้องทบทวนบทเรียนเยอะๆนะครับวาริสได้ไหมเอ่ยครับไม่ได้ครับไม่ได้พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นอรหันต์ทั้งหมดนะครับแล้วเหตุการณ์ที่4นะครับเหตุการณ์ที่4คือวันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน3นี่คือเหตุการณ์4อย่างที่เกี่ยวข้องกับจาตุรงคสันนิบาต
หลักธรรมที่สอดคล้องกับวันนี้ก็คือโอวาทปาติโมกหรือว่าโอวาทานนะครับทีนี้มาเซอร์ทวนอีกรอบหนึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำคือ1วันสำคัญ2วันตามจันทรคตินะครับ3เหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในแต่ละวันสำคัญนะครับ4นะครับหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับนี่คือจะสลับกันมั่วซั่วในข้อสอบแน่นอนนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องอ่านเยอะๆนะครับในแต่ละเรื่องนะครับสำคัญมากนะต่อไปพระสงฆ์ทำพิธีปาวรณาวันนี้จะเป็นวันออกพรรษานะครับวันนี้เป็นวันออกพรรษาคำว่าปาวรณาเนี่ยหมายถึงการตักเตือนกันในหมู่สงฆ์นะครับออกพรรษาหมายถึงการตักเตือนกันในหมู่สงฆ์อันเนี้ยปาวรณาอันเนี้ยซึ่งมันจะทำวันสุดท้ายนะครับออกพรรษาจะตรงกับจันทรคติคืออะไรวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับวันขึ้น15ค่ำเดือน11นักเรียนไปดูดีๆนะครับพิธีมหาปาวรณานะวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษานั่นเองต่อไปวันถวายพระเพลิงวันถวายพระเพลิงจะเรียกว่าวันอัฏฐมีบูชานะครับวันอัฏฐมีบูชาวันอัฏฐมีบูชาจะเป็นวันที่ถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้จะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6นักเรียนดูมาดีๆเกี่ยวข้องกับการถวายพระเพลิงนะครับดูจันทรคติมาด้วยนะครับแล้วก็รัตนใจครบ3ดวงอันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับที่มาสเตอร์บอกไปแรม8ค่ำจะมีแรม8ค่ำแรมขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น15ค่ำแล้วก็แรม15ค่ำในปฏิทิน1เดือนจะมี4วันวันนี้จะเรียกว่าวันพระหรือวันธรรมสวนะวันนี้ไม่มีการเวียนเทียนนะครับปฏิทิน1เดือนจะมี4วันชาวพุทธจะมีการรักษาศีลฟังธรรมไม่มีการเวียนเทียนนะครับอันนี้ดูมาดีๆด้วยวันพระหรือวันธรรมสวนะนะครับปฏิทิน1เดือนมี4วันอันนี้วันมาฆบูชาสังเกตไหมพระอรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมีได้ด้านหมายประโยคพวกนี้อยู่ในข้อสอบหมดแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันอาสาฬหบูชานะครับอธิบายไปแล้ววันขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาฆะนะครับท่านอัญญากนทัญญะเกี่ยวข้องกับใครวันอาสาฬหบูชาเพราะว่าอัญญากนทัญญะเนี่ยเป็นพระสงฆ์รูปแรกของศาสนาพุทธอันนี้วันเข้าพรรษาเพราะว่าพระพุทธเจ้าหยุดให้พระสงฆ์นะครับหยุดจาริกแสวงบุญนั่นเองวันพระเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันธรรมสวนะนั่นเองนะครับง่ายๆทบทวนตามสอบถ่ายดีๆหน่วยนี้ออกเยอะกว่าเพื่อนจนถึงศาสนพิธีเลยนะศาสนพิธีก็ออกเยอะนะครับดังนั้นอ่านมาให้ครบถ้วนด้วยขอบใจมากที่ตั้งใจเรียนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ